ค่ะลำดับต่อไปเชิญอาเทศนะคะหลังจากอาเทศแล้วเราจะมามาร์ชชิ่งกันนะคะค่ะเชิญกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกล้าจนกราบคารวะครูและครูทุกๆท่านนะครับเจริญธรรมสมนึกดีพี่น้องจิตอาสาตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมและนักศึกษาวิชาลามทุกๆท่านครับผมชื่อประพันธ์โพคำชื่อเล่นมาเทชื่อทางธรรมว่าใจถึงสิงกล้าจนเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ6อยู่ที่เมืองดาลัดมณฑลเทศขออนุญาตครับเปลี่ยนชื่อละอยู่ที่เมืองเมสกิตเท็กซัสครับแต่ก็ยังประจำอยู่ที่ดัลลัสไปมาเพราะว่ามันเป็นแอเรียใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรทั้งหลักสูตร7ปีและก็หลักสูตร6เดือนหลักสูตรของแพทย์วิถีธรรมคำจุนโนกนะปัจจุบันนี้อายุ73ปีวันนี้ที่จะมาส่งการบ้านก็คือเรื่องของไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมาเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ทำอาหารที่จะเอาไว้รับทานเองประจำสัปดาห์ก็ปรากฏว่าในระหว่างที่ทำนั่นนะเราก็ด้วยความเผลอเลอประมาทเลินเล่อไม่ทันระมัดระวังมันจะทำให้นิ้วชี้ข้างซ้ายมือเนี่ยไปนาบเอากับหม้อในส่วนที่ร้อนก็ร้อนวาบนะพอร้อนวาบเราก็ทำใจได้ทันทีว่าเอ้ยเรานั่นอีกละเราได้รับวิบากร้ายอีกละก็ทำใจว่าพอน่าจะปั๊บมันก็หายไปทันทีในลักษณะไปหายไปทันทีเนี่ยเราก็นึกกระยิมติดดีตรงไหนติดดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้บททบทวนทานแล้วก็ใช้ในการตรวจจิตก่อนตรวจใจก่อนเนี่ยได้ผลสำเร็จไอ้ตรงนี้มันก็เลยทำให้ผลจะย้อนมาอีกว่ามันเจ็บขึ้นมาทันทีเจ็บขึ้นมาทันทีแล้วก็ตรวจไปทีว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราติดยึดติดดีในสิ่งที่เราได้ทำดีไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้รับผลที่รับรู้มาเลยว่าบาดแผลที่เกิดจากการได้รับของร้อนเนี่ยมันทำให้กำเริบขึ้นมานั้นเราก็ระงับใจไปว่าไม่เป็นไรล่ะมันรับไปแล้วก็หมดไปหลังจากนั้นมาสักพักหนึ่งเราก็ทำนู่นทำนี่จนเพลินจนลืมกระทั่งว่าไปเอายามาทาที่ตรงไอ้บาดแผลที่ความร้อนตรงผิวหนังที่ร้อนอยู่ตรงนิ้วชี้ข้างซ้ายมือจนกระทั่งไปกระทบนิ้วชี้เนี่ยไม่รู้ไปกระทบกับไอ้กระทบกับของแข็งที่ในระหว่างที่เราทำอาหารอยู่นะมันก็รู้สึกทันทีแล้วว่ามันไอ้ตรงเนี้ยมันแสบร้อนทันทีแล้วมันทั้งแม่นจริงๆเลยไปถูกไอ้รอยแผลเก่าก็ทำให้เรารู้ว่าเออนึกว่าเรามัวแต่อารามดีใจรักษาใจได้แต่เราไม่รักษากายที่ได้รับการบาดเจ็บมันยังทำให้เราบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อเราคิดได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็ตรวจใจดูอีกครั้งหนึ่งว่าใจเราเนี่ยเดือดร้อนไหมใจเราเป็นอะไรไหมใจเราแกว่งเราเป็นทุกข์ไหมบอกเอาไม่เป็นทุกข์โอเคเราก็รีบวางของทุกสิ่งอย่างแล้วก็เอานิ้วที่ข้างที่เราโดนความร้อนหน้าเนี่ยเอาไปแช่ในน้ำสมุนไพรในตัวที่เราหมักไว้กับเปลือกมังคุดหมักข้ามปีไว้เนี่ยแล้วก็แช่ลงไปแช่ทั้งไปมันก็เย็นมันจะมีความรู้สึกเลยทันทีว่าตรงที่ไหนที่ไม่เป็นบาดแผลเนี่ยมันก็จะเป็นรู้สึกธรรมดาแต่ตรงไหนที่ร้อนๆเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าจะเกิดอาการถ่ายเทความร้อนกับความเย็นของน้ำสมุนไพรในตัวกับบาดแผลที่เนี่ยเรามีความรู้สึกได้ทันทีเราก็แช่ไว้จนสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ในขณะที่เราแช่ไปเนี่ยเราก็ทำด้วยทำนี่มือขวาไปด้วยเพื่อจะฝึกหัดว่าเราทำไออาหารหรือทำอะไรมือเดียวเนี่ยเราจะทำได้ไหมในขณะที่ว่าเราก็มาตรวจใจดูว่าเออถ้าเราเกิดบาดเจ็บแล้วมือซ้ายเราทำงานไม่ได้เนี่ยแล้วมือขวาเนี่ยเรายังทำอย่างอื่นได้ไหมที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตัวเองก็ว่าสมมติว่าเราได้เรียนรู้ว่าเออเราก็สามารถจะทำได้แล้วตอนนั้นเราก็วางใจเสร็จปั๊บเนี่ยพอวางใจได้สนิทปั๊บเนี่ยแล้วก็ประกอบกับการรักษาร่างกายมันก็ทำให้บาดแผลตรงที่เราได้รับจากความร้อนจากหม้อร้อนๆเนี่ยมันทำให้ทุเราหายไปจนเราไม่รู้สึกว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่ก็เรื่องของการวิบากรายครั้งนี้ก็ขอส่งการบ้านเพียงแค่นี้ครับอีกประการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งปัน
ก็ในช่วงนี้เนี่ยคุณเพชรแก่นพุทธหรือคุณตั้วเนี่ยไม่ได้อยู่เราเองเราเป็นจิตอาสาร่วมกับคุณตั้วเนี่ยเราก็ต้องรับภาระแทนในการที่จะทำน้ำสมุนไพรไปแจกกับประชาชนที่วัดดลักได้เป็นประจำทุกที่ที่คุณตั้วเขาทำไว้แล้วในขณะที่เราทำเนี่ยเราก็ทำใจเป็นปกติไม่ยังมีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่เหตุการณ์สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมีเพื่อนเข้ามาเสร็จปั๊บเขาก็มาเห็นเรายังยืนอยู่ที่อีกร้านหนึ่งแต่ตอนนั้นเต็นท์ยังไม่มีแต่เขาเห็นเต็นท์เนี่ยโดยสัญชาตญาณแล้วโดยสัญญาณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้วต้องทำเป็นประจำเนี่ยมันทำให้เขาระลึกได้ว่าตอนนี้คุณตั้วยังอยู่เขาเลยบอกพี่เขาก็เลยมาถามพอมาเห็นบอกพี่เต้พี่ตั้วยังไม่ไปบอกไปแล้วเอาแล้วใครมาทำปีเอาวันนี้พี่ทำเองเขาถามแล้วก็นึกขำอยู่นะในคำพูดของเขาก็คืออ้าวพี่เท่ทำเป็นเลยบอกอ้าวพี่ก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันนี่ก็ทำเป็นสิทำให้เป็นยังไงลูกศิษย์หมอเขียวว่าต้องทำน้ำสมุนไพรลิ้นเย็นเป็นสิแล้วตอนนั้นเราไปแล้วก็วางความรู้สึกความรู้คิดว่าเราไม่ชิงชังรังเกียจไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทำตามเป็นปกติของการนั้นมาเรื่องวันนี้ก็มีการบ้านสองเรื่องที่ส่งนี้นะครับเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านครับอนุโมทนาค่ะพี่เทพพี่เทพมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะทุกรอบเลยนะคะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับคุณ